สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะ9โมงเช้าเพิ่งตื่นล้างหน้าแล้วหน้าขาวมากพอดีเมื่อคืนเพิ่งถ่ายนี่เซลฟ์แทนนิ่งวันนี้มีสิ่งที่จะมาลองให้ดูคือเมเรสก้านะคะชื่อรุ่น Excellent Covering Skin Perfecting Foundation คือยาวมากนะคะช่างมันเถอะสีซันแทนอันนี้สีซันแทนซึ่งไอตามองว่าน่าจะเป็นสีเข้มหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่าด้านในเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ไม่ได้แกะเลยมาแกะพร้อมกันเลยตอนนี้ที่บอกนะคะตาหน้าขาวคอดำเฉดแบบต่างกันมากเลยไอ้ตาไม่ได้คาดหวังว่ารองพื้นเขาจะต้องดำเท่าคอนะเดี๋ยวลองดูว่าเฉดเขาจะได้ประมาณไหนหัวตรงนี้เป็นแบบหัวกดแบบนี้เนาะเฮ้ยกดออกมาสีเข้มนะเว้ยเอ้ยเข้มอยู่ออกเหลืองด้วยวันนี้จะไม่ทาพรีเมอร์ไม่ทาอะไรทั้งนั้นจะลงกับผิวสดไปเลยแต่พอดูซูมใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าไอ้ตามีรูมขนกว้างแล้วก็มีแบบเป็นขุยๆด้วยแหละเฮ้ยสีเข้มมากเข้ากับคอเลยอ่ะดีใจคนจะได้ไม่ทักว่าเราหน้าลอยต่อไปแล้วจริงๆเราไม่ได้หน้าลอยแต่เราทาตัวดำเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ไม่ได้เหลวมากแต่ก็ไม่ได้แห้งมากนะเป็นเนื้อที่กำลังดีอ่ะเกลี่ยง่ายอ่ะมาดูครึ่งหน้านะคะสาวผิวขาวอาจจะแบบว่าฉันใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันเข้มมากนะคะเข้มแบบสักประมาณ NC 40เลยแต่ถ้าใครสาวผิวเข้มที่ติดตามไอตาเพราะว่าไอตาผิวเข้มเหมือนกันอะไรเงี้ยน่าจะได้ร้องเฮกันแล้วนะคะผิวเดิมไอตาเป็นคนผิวขาวแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วช่วงไหนที่ตาทาตาก็จะไม่ได้ทาหน้าเพราะว่าไอตายังหาผลิตภัณฑ์แทนนิ่งโลชั่นที่ทาหน้าไม่ได้พอได้สีนี้แต่ว่าสีประมาณ NC 40เลยถ้าใครประมาณ NC 40ถึง42เท่ากันน่าจะชอบแต่ว่าเขาปกปิดโอเคนะอาจจะไม่ได้แบบว่าแน่นเลยแต่คือรูขุมขนก็ดูโอเคดูเรียบมากขึ้นอะผิวอะมันดูเรียบเนียนมากขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ไอตามีแบบแพ้เป็นเม็ดแดงๆอะมันก็ดูจางลงแต่มันก็ไม่ได้หายไปซะทั้งหมดนะกลบไปอีกรอบนึงนะจ๊ะก็ดูปกปิดโอเคอะรองพื้นหรือแป้งเอ่ยแบนอะไรต่างๆเวลาเขาทำสีเข้มอะเขาจะทำสีเข้มแบบกักๆเข้มนิดนึงแต่ไม่ได้เข้มมากเพราะกลัวเข้มมากไปอะไรเงี้ยแต่นี่เข้มแบบโอ้ขอลงรองพื้นในช่วงแบบที่เป็นไฮไลท์ละกันนะจ๊ะทำไมหนูแต่งหน้าแล้วหน้าดูดำหน้าดูหมองหน้าดูไหม้คือหัดไฮไลท์ด้วยอะไรด้วยนะคะหน้าเราจะได้ดูมีส่วนที่สว่างและมีส่วนที่เข้มหรือแม้กระทั่งคนที่ผิวขาวอ่ะขาวไปหมดเลยไม่คอนทัวร์ลงบรอนเซอร์อะไรเลยดูไม่มีมิตินะจ๊ะไม่ว่าจะสีผิวไหนเนี่ยพอลงบางจุดอ่ะมันก็จะมีส่วนที่ช่วงนี้สว่างขึ้นมาช่วงนี้พอเราลงสีขาวตรงสันจมูกมันก็จะทำให้ดูมีดั้งขึ้นมาไอช่วงนี้มันก็ยังเป็นสีเข้มอยู่มันจะเป็นการแบบสร้างมิติให้กับหน้าขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไม่ได้ไปไหนหรอกเดี๋ยวจะไปฟิตเนสไปลงรองพื้นแล้วไปฟิตเนสให้ดูหรอพูดเลยนะว่าแบรนด์ไหนเนี่ยที่ส่งแป้งหรือส่งรองพื้นหรือแบรนด์ไหนก็ตามที่ตาซื้อมาเองตรงกับวันที่ตาไปฟิตเนสพอดีนะแบรนด์นั้นสวยมากเพราะว่าตาไปฟิตเนสตาไปจริงจังแต่เหงื่อไหลแต่เหงื่อผุดจริงจังเว้ยถ้าแป้งหรือรองพื้นคุณไม่ดีนะมันจะโป๊ะมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลงแป้งฝุ่นก่อนก็แต่จะลงแป้งแบบเบาๆนะเพราะว่าเราทดสอบรองพื้นนะคะไม่ได้ทดสอบแป้งแค่นี้ขอกินข้าวรองท้องนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปออกกำลังกายแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะความมันความหวานอันนี้แอบซับกระดาษทิชชู่ไป1ทีนะคะเพื่อซับเหงื่อคือเหงื่อแบบผุดเป็นเม็ดมากเลยจริงๆนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าติดอยู่ดีมากเลยนะจ๊ะดูดิยังไม่มีหลุดหรือยังไม่มีเป็นคราบอะไรเลยนะแต่มันก็จะมีแบบเห็นรูขุมขนอยู่แหละนะอย่างที่บอกคือเขาไม่ได้แบบว่าปกปิดกริบขนาดว่าไม่เห็นรูเลยอะไรเลยแต่คือก็เห็นอยู่บ้างไปออกกำลังกายมาเยอะขนาดนี้นะถือว่าคราบน้อยนะคะอันนี้ยังมีแบบเหงื่อซึมๆอยู่บนแถวๆนี้อยู่เนาะไอ้ตาว่าเขากันเหงื่อได้โอเคเลยนะไม่เชิงกันหรอกพอเหงื่อออกแล้วไม่หลุดตามไปด้วยอ่ะเพราะว่าวันนี้ตาเหงื่อออกแบบเป็นเม็ดๆเลยจริงๆออกแบบไหลเยิ้มติ่งๆเลยอะค่ะก็ยังอยู่นะถือว่าเป็นคราบน้อยปกติเนี่ยปลายจมูกกับช่วงร่องจมูกไอ้ตาเนี่ยจะไปก่อนเพื่อนเลยนะไม่ต้องออกกำลังกายแค่แบบใช้ชีวิตประจำวันอะเนี่ยช่วงนี้จะไปก่อนเพื่อนแต่เนี่ยถือว่าอยู่ครบนะโอเคเลยอะชอบนะสรุปนะแต่ว่าเนื้อเขาค่อนข้างดีไม่เหลวมากไม่แห้งเกินไปเกลี่ยง่ายดีนะคะสีเข้มมากมีสีเข้มขนาดนี้ออกมาแล้วนะคะเข้มแบบเข้มมากจริงๆเอาไปใช้เป็นคอนทัวร์บรอนเซอร์ปัดกรอบหน้าอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะจ๊ะใครที่ NC40
42เนี่ยน่าจะร้องว้าวว่าแบบเฮ้ยมีแล้วนะจ๊ะติดทนดีนะแบบกำลังกายเหงื่อไหลซึมขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมเลยสำหรับรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวไปตัดใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้ดูบ๊ายบาย